้งหมด 5,280 ไร่นะครับแล้วก็มีการรับพระราชทานปริญญาบัตรในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์ของทุกๆปีนั่นเองนะครับลำดับต่อไปครับจะเป็นการกล่าวต้อนรับครับค่ะลำดับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญค่ะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีค่ะท่านกำพลสิริรัตนนท์นะคะให้เกียรติขึ้นบนเวทีค่ะเพื่อกล่าวต้อนรับนะคะท่านประธานและท่านผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมงานในนามจังหวัดอุบลราชธานีเรียนเชิญค่ะกราบเรียนท่านดร.เฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เคารพอย่างสูงครับกับผมกำพลสิริรัตนนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีในนามของพี่น้องชาวจังหวัดอุบลโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยอุบลต้องกราบขอบคุณท่านรัฐมนตรีเป็นอย่างยิ่งครับที่ได้ให้เกียรติกับชาวอุบลเป็นอย่างยิ่งได้ให้เกียรติกับงานสำคัญของชาวอุบลซึ่งถือว่าเป็นงานที่จะส่งเสริมพี่น้องเกษตรกรในด้านวิชาการตลอดจนการจำหน่ายผลผลิตที่สำคัญของอีสานใต้ในด้านการเกษตรซึ่งมหาวิทยาลัยอุบลได้จัดมาเป็นเวลา14ปีแล้วนะครับในการจัดงานเกษตรอีสานใต้ฉะนั้นครั้งนี้จึงเป็นครั้งสำคัญหลังจากโควิดซาลงนะครับ2ปีที่แล้วไม่ได้จัดฉะนั้นวันนี้ต้องกราบขอบคุณแทนพี่น้องชาวอุบลและก็พี่น้องชาวอีสานใต้ตลอดจนเกษตรกรทุกท่านนะครับที่ท่านให้ความสำคัญกับงานเกษตรนอกจากจะเป็นพี่น้องชาวอุบลและจังหวัดใกล้เคียงนะครับที่มาร่วมงานก็จะมีทางเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นทางสปป.ลาวแล้วก็เวียดนามแล้วก็กัมพูชานะครับซึ่งเป็นอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงนะครับซึ่งเราได้ไปมาหาสู่ค้าขายทั้งด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนเพราะว่าจังหวัดอุบลนั้นเป็นจังหวัดใหญ่มีถึง25อำเภอนะครับประชากรประมาณ 1,800,000 คนนะครับแล้วก็เป็นศูนย์กลางของการเดินทางมีทั้งรถไฟมีทั้งรถยนต์มีทั้งเครื่องบินที่เฉลี่ยวันหนึ่งประมาณ10กว่าเที่ยวนะครับก็ถือว่าเป็นเมืองที่ค่อนข้างสมบูรณ์ในด้านการคมนาคมแล้วยังเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาของอีสานใต้ด้วยนะครับฉะนั้นก็ถือว่าวันนี้เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของชาวอุบลที่ท่านรัฐมนตรีได้ให้เกียรติพวกเรานะครับมาเป็นประธานในงานสำคัญ เราจึงขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านรัฐมนตรีครั้งหนึ่งครับกราบขอบพระคุณอย่างสูงครับท่านครับขอบคุณท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นอย่างสูงครับยังคงให้ท่านอยู่บนเวทีเพื่อที่จะร่วมพิธีเปิดนะครับขอบคุณท่านครับท่านกำพลสิริรัตนนท์นะครับท่านผู้เกียรติที่เคารพทุกท่านครับวันนี้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะครับได้รับเกียรติอย่างสูงยิ่งประธานในพิธีเปิดงานเกษตรอีสานใต้นะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านดร.เฉลิมชัยศรีอ่อนนะครับในโอกาสอันสำคัญนี้ผมขออนุญาตที่จะเรียนเชิญท่านให้เกียรติขึ้นบนเวทีนะครับเพื่อที่จะรับฟังคำกล่าวรายงานและโอกาสเดียวกันผมขออนุญาตเรียนเชิญท่านนายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีท่านศาสตราจารย์พิเศษจอมจินต์จันทรสกุลนะครับได้เกิดขึ้นบนเวทีพร้อมกับท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชุตินันท์ประสิทธิ์ภูริปีชาและท่านคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ครับดร.นรินทร์บุญพรามได้เกิดขึ้นบนเวทีครับค่ะลำดับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญท่านนายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีค่ะศาสตราจารย์พิเศษจอมจินต์จันทรสกุลกล่าวรายงานการจัดงานเกษตรอีสานใต้ขอเรียนเชิญค่ะเ
กราบเรียนท่านดร.เฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขอขอบพระคุณท่านดร.เฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานเกษตรอีสานใต้ประจำปีพ.ศ. 2566ในวันนี้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สถาบันการศึกษากระทรวงสาธารณสุของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเพื่อเป็นการแสดงความรู้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนวัตกรรมด้านการเกษตรการแปลรูปสร้างมูลค่าเพิ่มและการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีด้วยสินค้าเกษตรปลอดภัยอีกทั้งเป็นการสร้างอาชีพและเป็นการประกอบการรายใหม่หรือสตาร์ทอัพให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกิจกรรมต่างๆในงานเกษตรอีสานใต้ประจำปีพ.ศ. 2566ภายใต้แนวคิดโคกหนองนาศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาเกษตรที่ยั่งยืนประกอบด้วยการจัดนิทรรศการความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการเกษตรการปิดพืชและสัตว์เศรษฐกิจจากภาครัฐและภาคเอกชนเครื่องจักรกลการเกษตรการให้ความรู้ด้านพืชเศรษฐกิจและพืชพลังงานแก่เกษตรกรการประกวดพืชสัตว์การแปรรูปอาหารการเผยแพร่ความรู้ทางการแพทย์และสุขภาวะที่ดีอันมีรากฐานมาจากภูมิปัญญาไทยภูมิปัญญาท้องถิ่นการจำหน่ายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับจากกลุ่มเกษตรกรต่างๆเป็นการจัดงานครั้งนี้มีกำหนด10วันนับจากวันนี้ถึงวันที่19กุมภาพันธ์ศกนี้ในโอกาสนี้ข้าขอกราบเรียนเชิญท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวเปิดงานเกษตรอีสานใต้ประจำปีพุทธศักราช2566ณโอกาสนี้และมอบโล่แด่ผู้สนับสนุนการจัดงานและรางวัลต่างๆต่อไปขอเรียนเชิญครับครับขอบคุณท่านนายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีครับก่อนที่ท่านประธานจะได้กล่าวเปิดงานผมขออนุญาตที่จะให้ทางด้านของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้มอบกระเช้านะครับที่ระลึกให้กับท่านประธานโดยเรียนเชิญท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ผลฤทธิ์วิชามอบให้กับท่านประธานครับขอเรียนเชิญครับซึ่งเป็นกระเช้าที่เป็นผลิตภัณฑ์งานวิจัยของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนั่นเองนะครับค่ะภายในกระเช้านะคะประกอบด้วยมะเขือเทศอินทรีย์คุณภาพสูงค่ะเป็นสายพันธุ์ที่พัฒนาของนักวิจัยนะคะของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีผลิตภัณฑ์งาแปรรูปของคณะเกษตรศาสตร์ค่ะและผลิตภัณฑ์แปรรูปค่ะขอบคุณครับในส่วนของท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีขอเรียนเชิญท่านคณบดีคณะเกษตรศาสตร์นะครับดร.นฤทธร บุญรามได้มอบให้กับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีครับขอเรียนเชิญท่านครับค่ะภายในผลิตภัณฑ์นะคะนอกจากมะเขือเทศและงาแล้วยังมีผลิตภัณฑ์แปรรูปนะคะจากอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีค่ะโดยนักวิจัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอาชีเช่นนะคะก๋วยจับสำเร็จรูปค่ะครับในโอกาสนี้ขอได้เชิญท่านประธานได้กล่าวเปิดงานในลำดับต่อไปขอเชิญครับท่านกับเรียนท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี